โอเคเป็นไงครับอาการก็เป็นไงปวดค่ะตรงนี้ปวดบ่าคอเนาะค่ะบ่าคอเมื่อยเป็นมานานเท่าไหร่ก็มันก็เป็นแข็งแข็งไม่เคยนวดเลยค่ะโอ้นวดให้เขานวดให้ครั้งหนึ่งเนี่ยสปวงดเลยกล้ามเนื้อค่ะเลยก้มที่ก้มตึงไหมตึงไหมตึงค่ะเลยคอปวดไหมปวดไหมในปวดไหมในปวดเนาะเอียงนี่บิดปวดไหมไม่ปวดในปวดนะครับเอียงด้านขวาปวดไหมหันขวาไม่ค่ะในปวดเอียงคออย่างนี้ปวดไหมปวดไหมไม่ค่ะในขวาปวดไหมไม่ค่ะตึงตึงไหมมีการตึงตึงไหมค่ะมีชาตามแขนตามอะไรไหมตอนนี้ชานิดนึงชาตรงไหนครับชาตรงไหนเดี๋ยวตอนจะได้ดูชาที่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ก็ปกติอ่ะที่อาการทั่วไปมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังตอนนี้รู้สึกไม่ชาค่ะอ๋อรู้สึกไม่ชาแต่ปกติมีชาเหรอไม่มีไม่มีแล้วโอเคแล้วปวดอันนี้เมื่อกี้เนี่ยมันปวดเมื่อยเข้ามาปวดเข้ามาเหมือนตึงเหมือนจะเป็นคอเนาะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วอาการนี้มันก็เป็นตอนที่อยู่ที่อยู่ด้วยแล้วบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็หายและตอนนี้เข้ามาตอนนี้บางจังหวะก็เกร็งใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเป็นให้หายแล้วเวลาเกร็งรู้สึกยังไงมันแน่นแน่นหรืออาจจะเป็นเพราะเราเครียดหรือว่าเราอะไรมีหลายอย่างความเครียดก็มีผลทำให้เกร็งตะกี้นี่เครียดแล้วจะบังเมื่อยมาเข้าเนาะเมื่อยเข้าสะบักเลยใช่ไหมเข้าถึงหนักใช่ใช่ค่ะเลยเอ็นเขาเปี้ยงนะเอ็นเขาเปี้ยงค่ะใช่ไหมสะบักตรงกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวไม่มีอะไรเราเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวนอนเดี๋ยวหมอจะคลายให้คลายแล้วซาวประคบก็จะเบาแล้วนอนหงายเลยจ้ะก็เป็นขึ้นมาครับบางทีภาวะความนอนหงายเลยครับนอนหงายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่ที่เราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานเยอะแล้วไม่เคยนวดเลยค่ะจ้าได้ออกกำลังกายเลยไหมออกค่ะวิ่งวิ่งอ่ะขยับตัวขึ้นมานิดนึงอาจารย์จะดูกล้ามเนื้อด้านคอให้ก่อนแล้วนอนงานคอตั้งสบายตึงไหมตึงไหมครับนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะกล้ามเนื้อมันเกร็งนะกล้ามเนื้อสเกลีนเนี่ยตรงนี้เวลาเรานวดคอคนไข้ให้หันคอเนี่ยแล้วเรานวดด้านบนนี้ค่อยๆคืนเบาๆถ้าเนี่ยเราคืนแบบตึงตัวแค่นี้ก็เจ็บแล้วค่ะแล้วก็นวดพอประมาณไม่ต้องแรงมากค่ะให้คืนขวางมันก็จะเจอแนวหลังกล้ามเนื้อก่อนเจ็บถามว่าแรงมากน้อยขนาดไหนดูอาการคนไข้เป็นหลักเรากดให้ความรู้สึกให้คนไข้รู้สึกพอประมาณไม่เจ็บมากเกินไปถ้าเจ็บมากเกินไปคนไข้จะระบบได้นะตึงไหมครับจะตอนนี้เจ็บคือมีการภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเป็นลมปลายปัตตคาตนะนี่คือกล้ามเนื้อนะจะใช้นิ้วกดเบาๆเองแต่ถ้าเรานวดในท่านี้มันจะหย่อนก็จะไม่ค่อยโดนเส้นมันยังวิธีการให้ยืดกล้ามเนื้อก่อนถ้าเป็นกล้ามเนื้อคอนี้ให้หันนะหันตรงข้ามนะอันนี้เทคนิคง่ายๆที่จะเอาไปนวดได้เลยนะครับแล้วก็กดคืนเบาๆแล้วฟิลรับความรู้สึกด้วยนะครับเสียบไปนะเดี๋ยวต้องซาวที่บ่าคอสะบักกันนะครับเห็นไหมกดดวงเอนดิ้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายนี่ก็โล่งแล้วค่อยๆทำใหม่คลึงนะดวงเน้นนิ่งลงไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายนะค่อยลงไปแล้วก็ดูนี่ลงมาแนวนี้ด้วยเหมือนกันเท่านั้นแหละเราจะคลึงก่อนเพื่อจะหาว่าเราจะปวดตรงไหนค่ะเป็นลำๆนะแต่ก็คลึงเบาๆสบายๆไม่ต้องเป็นต้องออกแรงอะไรมากเลยอ๋อค่ะ
สองข้างพร้อมกันก็ได้ค่ะคึงขวางนั่นเนี่ยกล้ามเนื้อมันว่าวิ่งมาแนวยาวนี่มันก็ที่เราคึงมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กแข็งแข็งตึ๊กตึ๊กนี่แหละเป็นกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเขาจะแข็งเก่งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะปวดค้างแล้วก็ปล่อยคึงนวดไปเบาๆไม่จำเป็นต้องไปนวดหนักรุนแรงให้เขาบาดเจ็บหรอกไม่ได้แต่นี่ก็สลับกันข้างนี้ดูบ้างหันคอก่อนเส้นก็จะตึงเส้นตึงขึ้นมาจะเราก็จะดูหลังนะเป็นเก่งนะแต่ก็คือเบาๆคือขวากล้ามเนื้อปึ๊บปึ๊บคือนวดเบาๆพอประมาณนวดให้มาถึงฐานกะโหลกเลยกดคืนลงแล้วเราคืนเราก็จะสัมผัสเส้นที่เกร็งตัวเนี่ยอันนี้คือกล้ามเนื้อครับสามารถนวดได้ตรงจุดอันตรายตรงนี้ด้านหน้านี่ห้ามนวดจะมีเส้นเลือดใหญ่นะคะเราจะนวดด้านหลังนะด้านข้างถูกไหมค่ะพอใจคืนแรงปั๊บถึงปี๊ดขึ้นหัวแล้วถูกไหมความตึงเครียดคลายพักหายใจลึกๆผ่อนคลายหายใจลึกๆไปหายใจลึกไปเนื้อกลุ่มนี้ไม่ต้องยกตัวไปแล้วก็กลับมานะฮะพอนวดเจ็บตึงแล้วเราก็นวดผ่อนนี่เป็นการคืนเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวด้วยเพราะตอนที่เรานวดเจ็บน่ะจะทำให้เกร็งมากขึ้นได้แล้วเราก็มาคืนเสร็จแล้วเราดูจริงๆกล้ามเนื้อกลุ่มบ่าให้หันเหมือนกันหันให้ตึงแล้วเอียงคอไปด้านตรงข้ามสมมติเราจะนวดครั้งนี้อาจารย์ก็จะกดลงไปตรงกล้ามเนื้อบ่าเส้นนี้ก็ตึงแหละตึงสมมติว่าเราถ้าเราไม่ยืดคอเราทำท่านี้กดดูเห็นไหมไปโดนไปโดนกระดูกโดนอะไรไปรู้ข้างในคือกล้ามเนื้อมันอยู่ด้านบนมันไม่ตึงงั้นถ้าเรากดไปมันก็จะทำให้ไปโดนเป็นเจ็บจะเอาไปว่าภายในอันตรายอย่างเงี้ยอันตรายงั้นวิธีแก้คือเรายืดเส้นปั๊บเส้นจะตึงขึ้นมาเราคืนดูนะโดนกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อที่มีปัญหามันจะกดตัวครับพอกดตัวปั๊บเราก็กดเรายืดตรงนี้ไว้นะขณะที่มือขวาก็กดลงไปนะตึงขึ้นหัวไหมตึงค่ะเออขึ้นหัวเลยต่างกันจากเมื่อกี้คลายให้เลือดก็เดินบ้างเบาๆแค่นี้เองแล้วก็ยืดใหม่ยืดใหม่ค่อยๆกดลงไปมือขวาตึงไหมดูถามความรู้สึกค่ะตึงค่ะตึงพอประมาณนะถ้ามากไปต้องบอกนะเราจะไม่ให้มากไปถ้ามากไปจะระบมคลายพักให้เขาให้เขาหายใจเขาออกโล่งขึ้นไหมไม่ปล่อยจับสบายเรื่องเกร็งนะครับก็จะนวดไปที่กล้ามเนื้อบ่านะครับต้องยืดให้ตึงก่อนแล้วก็กดตรงนี้ดันไว้ไล่ดูนะครับมันจะมาอยู่แนวนี้กดดูจันดึงตึงปั๊บกดปั๊บก็ตึงคนปวดหัวปวดตาให้นวดเส้นพวกนี้ก่อนรักษาเส้นบ่าคอถูกไหมแล้วก็เนี่ยสองเส้นสเกลีนกับครับตัวนี้เป็นเรียกว่าอัปเปอร์คาเมซิสเป็นกล้ามเนื้อบ่านั่นเองง่ายแค่ปัดช่องเข้ามาไม่เสียในหูด้วยนะที่เขาข่าวดึงไว้นะดึงให้ตึงเราขึงเชือกให้ตึงแล้วก็กดนี่เราก็มาดูกล้ามเนื้อบ่าข้างซ้ายวิธีการเราก็ดันคอไปทางด้านขวาใช่ไหมแล้วก็กดตึงตึงขึ้นเลยนะครับเส้นนี้จริงๆกล้ามเนื้อตัวนี้มันประกอบฐานกระดูกมันยาวจากบ่าเนี่ยมาเกาะเขาเรียก upper trapezius ฉะนั้นเวลาที่เราดึงกดตรงนี้ปั๊บมันก็เลยแล่นมาตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นเส้นเดียวกันเป็นก้อนเลยนะอันนี้ก็คือการที่มันกล้ามเนื้อมีภาวะการเกร็งตัวมาล้าเรื้อรังทางโบราณเราเรียกลงปลายปัตตคาตตึงมาก
เบาๆให้เขาเพราะตอนกดตอนเรายืดนั้นมันจะตึงมากถ้าเรากดแรงมันคล้ายเกร็งเราบอกประมาณแล้วมันนวดขยำขยำคลายเขาหน่อยคลายคลายให้เขาสบายตะแคงครับอันนี้เราสามารถนวดในท่านอนตะแคงได้นอนตะแคงครับก้มคอเล็กน้อยนะครับก้มอย่างนี้โอเคไหมอาจารย์ก็จะมานวดแนวบ่านะนี่แนวบ่า